ายซิลิโกซีวีดซิลิโกอร่อยไม่ธรรมดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือรายการโอ้ฮากินออกมากินเราเพิ่งจำใสพวกเราออกมารีบมาเร็วไวยิ้มเราวันใหม่ยิ้มให้แกกินพอแล้วนี่เรามาในทีมฮาโลวีนบังเอิญว่าเคพี่ออนแอร์ตรงกับวันฮาโลวีนพอดีแล้วก็นี่เป็นรายการใหม่แกะกล่องของเราเลยรายการออกหากินนะครับจะเป็นรายการที่พาเพื่อนๆไปแนะนำสถานที่คือพวกเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปร้านอาหารที่แบบว่ายังไงฮะคุณหลุยเราทำรายการเนี้ยจุดประสงค์ก็คือจะได้มีสปอนเซอร์มาแล้วก็ให้เราได้กินของดีคือมันก็จะโอ๊ยตกใจตัวรายการนี้ก็คือว่าจะเป็นรายการที่เราจะพาเพื่อนๆไปทานร้านอาหารที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์คหรือว่าเจ๋งหรือแบบว่าเป็นร้านที่มีคนบอกต่อๆกันมาว่าเฮ้ยต้องได้ไปทานสักครั้งนึงก็เป็นที่มาของรายการโอ้ทานกินเต็มจอเต็มจอโอเคครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะสำหรับเชฟแรกของเรานะครับนั่นก็คือซีมิโกอร่อยไม่ธรรมดาสปอนเซอร์เทปแรกของเรากับรายการใหม่เลยนะฮะนี่เลยนี่ตัวจริงอยู่นี่ครับแดนแดนแดนซิลิโก้คือหนังเงือกครับไม่ใช่ครับหนังเงือกอบกรอบไม่ใช่ครับซิลิโก้เป็นสาหร่ายอบกรอบนะครับผมอยากจะบอกว่าความเจ๋งของคือเป็นแบบแซนด์วิชเป็นสาหร่ายประกบกรอบนะครับนี่สาหร่ายนอกจากอบกรอบแล้วยังประกบกรอบด้วยถูกต้องนี่นะครับผมนี่เป็นสาหร่ายแบบประกบประกบกรอบมีไส้ตรงกลางครับผมอร่อยมากพัมกินซีดส่วนของข้าพิมข้าพิมก็อัลมอนด์กับงาชอบมากอ่ะอันนี้อยากจะบอกว่ารับประทานแล้วเนี่ยแคลอรี่ค่อนข้างต่ำมากใช่ค่ะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ทอดกรอบมันเป็นแบบอบนะครับผมเลยแค่จะไม่มีน้ำมันเลยก็ว่าได้สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้นี่เลยมุมซองเขาเขียนไว้เฉพาะที่ 7-Eleven ทุกสาขาอันนี้ก็จะเป็นออเดิร์ฟก่อนเราจะไปกินจริงนะครับหมดแล้วรอแล้วก็เดี๋ยวน้าขับไปก็ข้างหลังก็อีกพอดีอ่ะซึ่งคนที่จะพาไปเป็นผมเองครับเดี๋ยวผมจะขับพาไปเองแล้วก็อีกจะเป็นคนบอกทางผมใช่ไหมฮะทางให้ผมนาวิเกตงั้นก็ไม่ต้องกินกันแล้วล่ะทำไมฮะเพราะคงหลงอ่ะเฮ้ยอย่าดูถูกไปดูถูกคู่หูปื้มอีกซึ่งร้านที่เราจะไปกันนี่นะฮะเป็นร้านแรกเทปแรกเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีคนแนะนำเรามาครับผมชามาเซเรโซครับผมอยู่ย่านทองหล่อครับผมชื่อร้านคาเซ่เฟรชนะซึ่งผมกับอิทจะเป็นคนพาไปเองครับไปดีไปไปคุณขับผมนาวิเกตคุณขับอิทนำทางเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้กูกินกินซิลิโก้ไปเลยไปไปรู้เลยจักรยานข้างหน้าเอาไหนนายวิเกเตอร์ไม่เห็นนำทางรอแกซอยก่อนรักก่อนรักกับ GPS ดิอีกประมาณ300เมตรอันนี้น่าจะสักประมาณ500ป่ะอีกประมาณ300เมตรเฮ้ยหน้าปากซอยคาดเข็มขัดอย่าไว้ใจกูขอร้องทำไมวะถ้าเป็นรับทีมขับก็ว่าไปอย่างเปล่าหรอกถ้ารับทีมขับกูนั่งมอเตอร์ไซค์นะโอเคร้านที่เราจะไปก็คือร้านคาเซ่เฟรชนะครับร้านนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรครับคุณหลุยบอกผมหน่อยเป็นอาหารญี่ปุ่นอันนั้นหนึ่งเด่นเลยคุณรู้อันนั้นหนึ่งรู้ครับเป็นอาหารร้านนี้อาหารเด่นเป็นอาหารฝรั่งนะคนอยากกินอาหารญี่ปุ่นแม่งไม่มาเออใช่กูคงพามึงไปหรอกชิบหายร้านอาหารญี่ปุ่นที่ขายเบอร์เกอร์หมูครับเนี่ยบ้ากูได้ยินขึ้นเลยจุดเด่นคือความสดใช่เขาบอกว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาทำให้เรากินเนี้ยคือเขาเอามาจากญี่ปุ่นวันเว้นวันใช่คือเอาขึ้นเครื่องมาลงคาโก้เงี้ยนะใช่เอาลงคาโก้ไม่ก็วันเดียวไม่ถึงดิเฮ้ยก็คือมาถึงปุ๊บเงี้ยเขาเรียกว่าเอาลงแอโรเอาวาโก้อะไรวะก็เครื่องบินไงบอกทางกูครับอ๋อมันคาอยู่นี่โก้อีก1เมตรเลี้ยวซ้ายโอ้ยบ้าเมตรนึงมึงชนแล้วเนี่ยเป็นนาวิเกเตอร์ออกจากซอยเราแล้วซอยเราอยู่พัฒนาการ46นะฮะนี่เลี้ยวซ้ายเราต้องไปคลองหล่อครับเส้นพัฒนาการนะครับมันจะไปเชื่อมกับเส้นเพชรบุรีตรงแยกคลองตันถูกต้องฮะซึ่งร้านคาเซ่เฟรชเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับปากซอยคลองหล่อซอย20ประมาณนั้นประมาณนั้นคลองหล่อซอยอะไรมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ริมถนนนะถ้าขับไปไม่ถูกก็นั่งแท็กซี่นะแล้วบอกเขาว่าอะไรนี่เดี๋ยวผมเล่านี่ก่อนวันก่อนที่ไปเซอร์เวย์อ่ะเฮ้ยมีไปเซอร์เวย์มาก่อนด้วยเหรอเอ้าไปเซอร์เวย์ไปกินฟรีมาก่อนรอบนึงไม่ฟรีครับผมจ่ายครับไม่มีอะไรฟรีเลยครับผมจ่ายครับผมจ่ายอ้าวเดี๋ยวมึงไปเซอร์เวย์มาแล้วมึงก็มานั่งนาวิเกเตอร์ดิวะงั้นเอาใหม่เฮ้ยผมไม่เคยไปมาก่อนเลยร้านเนี้ยได้ข่าวว่าเขาบอกว่ามันมีหอยตัวใหญ่แบบแล้วก็คือหอยมันสดมากเมื่อกี้คัดยังผมไม่รู้มากไงหอยอะไรหอยใหญ่เนี่ยเออมันคือหอยอะไรหอยแครงหอยแครงปกติมึงเคยเห็นหอยแครงบ้านเราตัวแค่ไหนนี่
สามนิ้วอ่ะแต่ผมเคยไปผมเคยไปที่สมุทรสาครเคยเจอเท่านี้เท่ากำปั้นเลยไอ้นี่ใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าประมาณกำปั้นกับอีกสามนิ้วเออเหรอเออประมาณคือปูปูประมาณเออยิปูปูนี้เลยนมครับเอครับประมาณนั้นประมาณนั้นนมเด็กนมเด็กเฮ้ยเพิ่มชิ้นซ้ายแยกนี้ต้องชิ้นซ้ายครับครับพัฒนาการเนี่ยครับใครผ่านไปผ่านมาจะงงว่ามันติดเหี้ยอะไรตรงเนี้ยคนจะชอบงงว่าคือมันติดจังวะมันติดแยกไปลามครับแต่จริงหอยแครงเนี่ยผมไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นกินหอยแครงเขาไม่กินเขาไม่กินหอยแครงญี่ปุ่นเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวใหญ่มันอร่อยเปล่าไงว่าตัวเล็กมันอร่อยกว่าเปล่าหอยซาซาเอะหอยซาซาเอะมันชื่อไทยผมไม่รู้อ่ะแต่ชื่อญี่ปุ่นเรียกหอยซาซาเอะกินดิบๆแล้วแม่งกรอบมากเหมือนเคี้ยวกระดูกอ่อนเลยเหรอวันนั้นเขากินเปลือกหรือเปล่าไม่ใช่เอาเป็นว่าร้านที่เราจะไปเนี่ยก็ตามชื่อเขาเลยครับคาเซแปลว่าอะไรครับอิดแปลว่าไม่สบายครับแปลว่าลมมันซ้อนกันได้ก็เอาลมสิครับจะไปคาเซ่จะไปบอกมันไม่สบายไหมล่ะถ้าคาเซ่เฉยแปลว่าลมคาเซ่แล้วเขาต่อด้วยคำว่าเฟรชเพราะจุดเด่นของเขาคือความสดซึ่งร้านคาเซ่เฟรชเนี่ยนะเขาบอกว่าการที่เขานำวัตถุดิบมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สดเฉยๆนะเขาบอกว่ามันสดพิเศษเหรอเป็นไม่มันมาแบบเป็นไงคือกุ้งอย่างเงี้ยเข้าห่อรังไม้มาแล้วเขาก็ใส่เหมือนเป็นขี้เลื่อยป่ะใส่ขี้เลื่อยแม่ก็ตายแล้วดินั่นนี่แต่มันไม่ตายเว้ยอีซิ่งนี่ไงอ๋อเป็นนวัตกรรมใหม่ของเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเรียกว่าเป็นอินโนเวชั่นของคนญี่ปุ่นเออคือเอากุ้งอ่ะไม่ได้มีน้ำไม่ได้มีอะไรอ่ะเอาใส่มาในรังไม้ใช่ไหมหลุยใช่ใส่มาในรังไม้แล้วใส่ขี้เลื่อยแล้วมันก็ดิ้นอยู่ในนั้นอ่ะแล้วมันก็ไม่ตายเว้ยหรือแม้แต่หอยหรือแม้แต่อะไรพวกนี้เขาเอาใส่รังไม้แล้วใส่ขี้เลื่อยไม่รู้ว่ามันทำยังไงมันใส่อะไรในขี้เลื่อยหรือเปล่าแต่มันคือแบบมาแบบเป็นจริงๆอ่ะตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับพี่นะเรากำลังจะถึงแยกคลองตันครับขึ้นสะพานไปเลยคลองตันนี่มันไปตันตรงไหนครับตรงคลองไงเฮียอย่าไปไม่กูอยากรู้ว่ามันตันตรงไหนไม่เคยเห็นมันตันไปตันมันมาแค่ชื่อแต่ว่าสมัยก่อนมันเป็นจุดที่เรียกว่าสุดคลองสุดคลองอะไรเงี้ยแล้วขุดต่อไปคราวนี้ก็ต้องเป็นคลองไม่ตันแล้วอย่างนี้ป่ะคลองหอยเนี่ยคลองเตยของคอยเตยของเตยแล้วแต่ผมบอกทางก่อนนะฮะนี่นะฮะถ้าเกิดมาถึงกำลังจะถึงแยกไม่เอาให้นาวิเกเตอร์บอกเออนาวิเกเตอร์ต้องไม่ทำงานนาวิเกเตอร์บอกหน่อยเครื่องเสียงไปเลยสะพานทิศซ้ายไม่เห็นหรือไงเฮียมึงขับรถเนี่ยมึงบอกให้ขึ้นสะพานโอ้ถ้ามีนาวิเกเตอร์อย่างงี้กูทุบทิ้งจริงอ่ะไม่นาวิเกเตอร์อย่างงี้คือบอกไงไม่ให้เราหลับต้องพูดแบบเพราะๆดิวะโอ้ชิบหายอันนี้มีรถตู้ยานโนอ่ะเอาเขาถ่ายอันนี้ก็ไปยีโย่นะไอ้ควายขับตีคู่อันตรายควายโอเคต่อไปก็จะลงสะพานนะครับพอลงสะพานเราจะไปโผล่ไหนครับนิวเตอร์ครับเราจะไปโผล่ใต้สะพานเราจะไปโผล่ตรงแยกที่เลี้ยวซ้ายไปจะไปเอกมัยนะครับเลี้ยวไปมันจะเป็นสะพานข้ามไปเป็นเข้าเส้นพระรามเก้าแล้วก็ถ้าตรงไปอีกเพื่อไปต่อเส้นเรียบทับด่วนลาดพร้าวถ้าเรียบทับด่วนลาดพร้าวตรงไปเรื่อยๆก็จะไปเข้าลาดพร้าวนะครับผ่านอยู่แค่ช่องหล่อครับเพื่อไปขึ้นลาดพร้าวถ้าผ่านลาดพร้าวแล้วไปไหนต่อครับจะไปแค่ช่องหล่อไปเกษตรนวมินต่อครับเลยเกษตรนวมินอ่ะเคยผ่านไปอีกจำไม่ได้ไปรามอินทราถ้าเลี้ยวไปทางเอกมัยเนี่ยก็จริงๆก็ไปได้ไปได้เหมือนกันไปได้ทั้งสองทางแต่ว่าถ้าเรามาเส้นนี้เราตรงไปเข้าทางหล่อเลยก็ได้ใช่หรืออยากไปทั้งสองทางไหมก็เลี้ยวเข้าอันนี้ก่อนแล้วก็ไปถึงร้านแล้ววนกลับก็จะอ้อมก็โอเคถ้าจะอ้อมเล่นก็อ้อมเอาได้ได้อยู่น้ำมันหิวอ่ะหิวเราอธิบายไปอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคุณทุกคนแม่งจะไปตั้งต้นออกจากสตูเราหมดเลยเหรอวะไม่เราก็บอกไงอันนี้เรานำแบบเราไปอ่ะก็แบบเฉพาะแล้วมาผงไงถ้าใครอยากจะไปแบบเราจริงๆก็ต้องมานั่งแท็กซี่มาตั้งต้นตรงสตูเราคืออีกคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่ารายการเราทำขึ้นเพื่อที่เราจะไปกินของอร่อยๆทำเพื่อเราไม่ทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อจะไปกินของอร่อยเสร็จปุ๊บเราทำแบบเวลาเรากลับมาดูเราก็รู้เรื่องเองมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือทำให้พวกเราดูเองคนอื่นก็ดูได้ดูเป็นวิทยาทานได้แต่ตอนนี้นะครับผมกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปห้องรอนี่คนผู้หญิง2คนนี่ครับมีผู้หญิงกำลังข้ามถนนอยู่ผมเบรกให้เออครับโอ้ยเท่มากเขาหลังจากอึ้งตอนเมื่อกี้ผมอ่านปากเขาคุยกันซุบซิบ2คนว่าแม่งไม่ไปวะมันจะจอดทำไมวะกูรอได้คนใหม่นี้นะทางเส้นสุขุมวิทมันมาได้2ทางมันก็จะไล่มาอะไรนะพระขนงอ่อนนุชพระขนงซอยที่มันทางขวาซอยใหญ่อะขนงเอกมัยออนุชพระขนงเอกมัยหมดแล้วเนี่ยท้องหล่อทำไมต้องทำมือยิ้มหอบด้วยวะไปถึงแยกใหญ่คืออาโศกอาโศกเสร็จแล้วก็ไปนานานท่านานาไล่ไปต่อนานาเราไปพระชิน
กลับมามาใกล้ถึงแล้วเนี่ยต้องไปก่อนทองหล่อแล้วนี่ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในซอยทองหล่อแล้วครับซึ่งคาดว่าโกลเด้นแฮนซัมทองหล่อซอย20นะครับสามารถลัดออกไปเอกมัยได้เอ้านี่แปลว่าคาเซ็ตเฟสมันก็ไม่ได้อยู่ปากซอยทองหล่อ20นี่ไม่ใช่ไหนบอกอยู่ทองหล่อซอย1010ไป20ต่อให้นอนเนี่ยยังไงเนี่ยปากทองหล่อซอย10ใช่แล้วก็ทำกูสับสนกดแนวิเกเตอร์ให้ถูกก่อนไอซอย20นั่นไปไหนเนี่ยต้องบอกสิว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนนาวิเกเตอร์มั่งบ่นด้วยไม่ใช่ว่าแบบไอ้เหี้ยมาบอกว่าซอย10หรือซอย20อ่ะ10 20ไอ้เหี้ยกูจะไปรู้ได้ไงล่ะ30 40 10 20 30 40ผมมีบัตรเงินผมไม่บัตรทองผมมีบัตร30 20 30 40นี่พาไปก่อนมึงไม่ต้องเข้าสนอไปสนอข้างหลอกกันไปจะไปทำไมเล่าเดี๋ยวลมดีไปไปไปไอ้10 20 30 40เมื่อกี้ไปไปไปโอ้กระแทกเลยไปไหนเอาติดก็เป็นซะอย่างนี้เอาติดรถเอาไปไม่ได้เอาเหี้ยเลยคราวนี้เอาเอาลงไปแจ้งความก่อนเร็วเอาเร็วลงไปแจ้งความก่อนเร็วเอาลงไปอีกเป็นไงถามพี่เนี่ยเนี่ยรถไทยเดี๋ยวให้โดนจับไม่มึงไปถามเขาก่อนว่าเนี่ยรถใครข้างหน้าเนี่ยรถใครอ๋อแต่จริงๆนะแล้วทำไมเบนซ์คันนี้จอดอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาไปไงอ่ะคนนี้มันต้องวนได้ดิพี่ลงไปถามพี่ความผิดความผิดอยู่ที่อะไรป่ะอะไรฮะน้าเลี้ยวเข้ามาทำไมดีกว่าเดี๋ยวก่อนทำไมสอนอทองหล่อไม่ต้องมีเบกาซัสวะเนี่ยเบกาซัสถ่ายเบกาซัสอีตะก้าไอ้ฮาพูดถึงเบกาซัสถ่ายหน้ากูมึงจะเห็นหงอนไหมพอแล้วกูจะคุยกันกับมั้งตากล้องมือใหม่มาติดอีกครั้งแล้วอ้าวไอ้บอกเขาบอกไปไม่ได้ไม่ไอ้เหี้ยถูกไม่โบกลงอีกเอาไปโบกดิโบกดิโบกมาเฮ้ยไม่ให้ไม้มันไปด้วยอ่ะไม่ให้ไม้มันไปอ่ะไม่มีไม้หัวกล้องไม่มีไอ้นี่ไงเอามาครับโอเคเอาไม้ไปไม้โอ้โหเหี้ยตำรวจมาด้วยมึงโบกไอ้เหี้ยโอ้ยมอไซค์เลยเจ็บเลยมันไปยาวๆเลยนะท่าแม่งมันโบกแม่งโบกขาอยู่ข้างหน้าได้ไปไปเลยครับเดี๋ยวไปเลยครับแหมจัดว่าแล้วมันไม่รอคุณไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงไม่ค่อยอยากจะลงมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรานะเราก็ต้องเดินไปจนกว่าจะถึงรถจะชนหนึ่งแล้วน่ะวันนี้เฮ้ยมันจอดรอเว้ยแล้วถ้าเรายังไม่ขึ้นนั้นรถมันก็จะยังไม่ออกพอรถไม่ออกเขาก็จะบีบแต่ด่ามันไม่ไปเอาไม่ไปรถมันก็ติดอีกเอามาแล้วมาแล้วเฮ้ยจอดทำไมเอาดูตำรวจจับมีมือไม่ไปไม่ไปกูก็นั่งไงก็ไม่ต้องไปใช่ไหมพอรถไม่ออกเนี่ยมันก็ไปรถติดใครผิดกูไม่ได้ผิดถูกป่ะไอ้เหี้ยมาไปเขายอมแล้วครับมาอ่ะไปเจอกันเฮ้ยเอาเปิดมานอนเร็วเดี๋ยวมันจะหิวแล้วจะถึงไม่ถึงเนี่ยนี่จะถึงไหนไหนไหนนี่ครับเขาบอกหยุดให้เขาสิทีไอคนนี้ไม่ขอให้หยุดให้เมื่อกี้ได้ยินฝรั่งพูดในใจมีปากหยุดหน่อยสิยูไม่หยุดให้อายเรานี่ไงถึงแล้วคาเซ็ตเฟรชก่อนถึงต้องรอสักนิดเดียวใช่ร้านนี้แหละโอ้ยคนเต็มร้านเลยไม่เป็นไรเราลงเลยอ๋อเป็นช่วงพักกลางวันไงไม่เป็นไรแล้วเราจอดอย่างนี้เหรอตรงนี้นี่จากประสบการณ์นะฮะถ้าข้างหน้าไม่มีจอดเขาจะมีไอ้นี่ครับเรียกว่าอะไรวะวอลเล็ตปาร์กิ้งวอลเล็ตคือจะมีคนกระเป๋าตังค์คนที่มาคอยรถไปจอดให้ใช่แล้วเขาก็จะให้บัตรจอดรถมานะฮะแล้วก็เราก็ลงไปรับประทานได้อย่างสบายใจแต่ละคนมีที่จอดครับเอาง่ายๆว่าพอดีแถวนี้แม่งหาที่จอดยากเหมือนกันครับผมถึงมามอไซค์ไงจอดฝั่งตรงข้ามได้มามอไซค์ง่ายจอดตรงไหนก็ได้แต่ถ้ามาแท็กซี่ไม่มีปัญหาครับแท็กซี่ไม่ต้องจอดกระโดดลงแม่งเลยสรุปแล้วถ้ามาแท็กซี่หรือมอไซค์รับจ้างบอกว่ามาทองหล่อ15เฮ้ยระวังแหมมึงมาจอดตรงผมมึงพอดีแม่งแบบรถแม่งก็เลี้ยวเบียดเข้ามาตลอดไปถึงแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้เนี่ยที่รถเลี้ยวๆออกๆกันเข้าๆปุ๊บปั๊บเนี่ยคือทองหล่อซอย10ใช่มั้ยใช่เราก็แค่เดินมาครับนับก้าวได้เลยด้วยซ้ำนี่ไหนนับดิงั้นต้องไปอยู่ตรงป้ายโอเคป่ะมึงไปนับมาเออเดี๋ยวกูไปรอหน้าร้านนับก้าวมาเลยจากป้ายของทองหล่อซอย10 2 3 4 5 6ติดโอ้โห8 9 10 11 12 13 8 8 4 4 5 6 16 17 18 19 20
5 4 5 5 6ย้อยตุ๊กแกจบ57แล้ว57แล้ว58 59 69โอ้ฮะ60 69 69 69 69เออ69 9อีก19 70เนี่ยที่กูงงคือเอา60ไง69 69เดินผมว่าน่าจะประมาณ50กว่าเพราะผมขาสั้นเหี้ยได้มีบอกถึงแล้วคาเซ่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเล็กๆแต่ว่าคุณภาพไม่เล็กแน่นนะไปไปดูกันNational Restaurant Cafe ค่ะดิฉันทัพทีมและเค okay, ครับวันนี้เราจะมาสำรวจดูว่าร้านผ่าน QC QC ไหม QC ย่อมาจาก Question Mark โอเคงั้นเรามาดู Question Mark ของร้านกันเลยค่ะนี่ตรงนี้ผมเห็นอันแรกก่อนเลยผมมาเออโอเคไม่มีกลิ่นอับขนาดนั้นเลยนะใช่เพราะหน้าร้านถ้าเข้ามาแล้วมีกลิ่นอับเตะเข้ามาปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยโดนออร่าอะไรสักอย่างเขาจะเดินออกร้านไปเลยอ๋อคือมันไม่จะลงใจกลิ่นตรงนี้นะคะมาดูเขาบอกว่า Thailand TattlerBest Restaurant 2014 Cafe Fresh นี่เขาได้รางวัลมานี่นะคะเป็นโซนจานชามช้อนของเชฟเฮ้ยเหมือนหินเลยอะตอนทัพทิมไปญี่ปุ่นเขาก็ใช้อะไรอย่างนี้นะส่วนมากจะเป็นหินอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นหินเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วเวลาปลาอยู่บนหินนะปลาจะรู้สึกเป็นธรรมชาติปลาเลยสดอ้าวไม่ตายแล้วเหรอเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสะอาดไม่สะอาดแค่ไหนมึงหยิบมาแล้วก็กระโปรงไว้เลยเอาไปใส่อาหารเอาวางนี่นี่นั่งเลยนั่งเลยใช่นั่งวันนี้เขาทำเก้าอี้มาให้อย่างดีเห็นไหมเนี่ยแล้วยังไงนั่งแล้วยังไงเซนนี้เขาทำมาจากไม้เขาจะเน้นวัตถุดิบเป็นธรรมชาติไงอันนี้มาแบบพี่ตูนเลยเด็ดทำไมอ่ะเป็นไม้ธรรมชาติไม้ธรรมชาติไงนี่นะคะก็เป็นจานที่เขาไว้ใส่อาหารในการเสิร์ฟนี่คือจานเหรอสวยงามอ่ะเหมือนเขียงมากอ่ะรีวิวจาน2รอบแล้วคุณจะให้ดูร้านหรือให้ดูจานเนี่ยเผื่อตรงนั้นไม่ได้นะเคาน์เตอร์คิดเงินอุ้ยมีคนโทรศัพท์มารับดิไอ้รับได้ป่ะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคาเซ่เฟรชค่ะโทรมาจองโต๊ะนะคะกี่ท่านคะ4ท่านนะคะนั่งข้างล่างหรือข้างบนดีคะข้างบน4ท่านนะคะกี่โมงคะทุ่มครึ่งค่ะได้ค่ะชื่ออะไรคะคุณนิวนะคะโอเคค่ะบุ๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีที่ใช้บริการ VR Store นะคะสวัสดีค่ะอ๋อวางไงไว้เฮ้ยไปบอกเขาอย่างนั้นเอ้ยใช้บริการคาเซ่เฟรชดิแล้วไปบอก VR Store ลืมโอเคค่ะบุ๊ก4ท่านนะคะทางทีมรับไว้ให้แล้วไปบอกใส่ลูกค้าว่ากดวางยังไงวะแล้วลูกค้าเขาจะมาไหมอาจจะวางไปแล้วมาดูกันต่ออันนี้เป็นส่วนของไม่ครัวก็ห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก็สวยนะดูสะอาดสะอ้านเป็นกว้างอยู่อ่ะแบบนอนได้อ่ะใช่อยากไปนอนจิบอันนี้ก็จะมีมีเป่าเฮ้ยโอ้ดูดีอ่ะโอ้ยข้างบนยังมีต่ออีกไปดูกันข้างบนมีอะไรอ้าวไปไหนมาล้างมาบ่อยมากมาทำอะไรครับมาเช็ดพื้นเช็ดพื้นนะอ๋อคือเป็นงานอดิเรกใช่ไม่ใช่งานผมมากินแล้วก็ไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินขอจะไปหาอะไรกินโอเคไปเช็ดพื้นปล่อยเขาต่อตรงนี้นะคะผนังร้านก็จะตกแต่งไปด้วยภาพเพ้นท์เป็นลายปลาปลาโคยปลาโคยโคยอะไรปลาโคยเนี่ยเรียกว่าปลาโคยว่าปลาคราฟปลาคราฟก็คนญี่ปุ่นเรียกปลาโคยนี่เหรอจริงขึ้นมาก็จะเจอจานเนี่ยเดินรอบร้านมาทำไงบ้างรู้สึกสนุกดีรู้สึกตื่นเต้นถ้าให้พูดเนี่ยก็คือเป็นร้านเล็กๆเนาะออริจินอลของร้านญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะร้านเล็กๆอยู่แล้วใช่ดูอบอุ่นเนาะซึ่งก็จะเน้นแบบว่าเน้นเป็นธรรมชาติแบบญี่ปุ่นเนาะใช่คือร้านเล็กๆเพราะว่าถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะไม่มีวันเห็นร้านญี่ปุ่นแบบใหญ่ๆเนาะร้านซูชิร้านราเมงอะไรก็จะเป็นร้านแบบเนี้ยเล็กกว่านี้
ปกติเล็กกว่านี้อันนี้คือใหญ่อันนี้คือถ้าจะอยู่ญี่ปุ่นนี่โอ้โหร้านเขาเรียกว่าร้านอาหารดีๆจะเล็กแต่ถ้าร้านเฟรนช์ชายจะใหญ่ซึ่งตัวร้านนี่ก็บอกได้เลยว่าจัดได้สวยนะอย่างเช่นตรงโซนนี่ก็จะมีการใช้ไม้แล้วก็มีเป็นโลโก้ของร้านเขาเหมือนที่ปลาทอดอะไรอย่างนี้เหมือนที่เห็นในอินเสิร์ตนะใช่ตัวร้านก็จัดสวยแล้วก็ตรงโซนด้านหน้าเนี่ยเขาก็ทำเป็นกระจกใสกว้างเพื่อรับแดดจากด้านนี้ให้หมดทำให้ร้านแบบว่าดูโปร่งแค่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเสริมมากเท่าไหร่มีแค่ดาวไลท์นิดๆหน่อยเองงั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปคุยกับพี่ที่เป็นผู้ส่วนร้านกับเป็นเชฟว่าร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้านจุดเด่นของเขามีอะไรมาไปด้วยนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ที่เป็นผู้ส่วนร้านของที่นี่นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนุกค่ะคุณนุกครับผมมีแฟนยังครับมีแล้วค่ะ ไม่เกี่ยวให้คุยกับร้านอาหารโอเคครับผมถามไปแล้วกันนะว่าทำไมต้องชื่อว่าคาเซ่เฟรชนะเพราะว่าคาเซ่เนี่ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าลมค่ะไม่บอกแปลว่าอะไรนะฮะเอาคาเซ่แปลว่าไม่สบายด้วย ในความหมายนี้คือลมใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวตึกของร้านเราเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนิดนึงแล้วก็ทำร้านให้ดีไซน์ออกมาเป็นแบบเหมือนช่องลมผ่านได้เป็นสว่างสว่างก็เลยชื่อคาเซ่แล้วก็เฟรชนี่ก็คือเฟรชก็คือสดบอกชื่อก็บอกอยู่แล้วสดสดใหม่นะจากที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบที่สดมากใช่ไหมนี่ดูจากวัตถุดิบนี่ลองมาดูดีกว่านี่ครับคุณหลุยครับที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ฮะใช่ครับนี่คือหอยแครงยักษ์โดยปกติเราจะเห็นแค่ตัวขนาดไหนประมาณนี้ประมาณนี้แล้วดูนี่ดิตัวนี้ใหญ่กว่ากำปั้นผมเองนะอันนี้คือเราเอามาจากไหนคุณลุงครับจากญี่ปุ่นเลยค่ะส่งตรงมาจากฮอกไกโดผมได้คุยกับพี่ที่เป็นหุ้นส่วนอีกคนนึงเขาบอกว่าวัตถุดิบที่นี่คือนำเข้ามาแบบวันเว้นวันเลยใช่ไหมใช่อาทิตย์นึงประมาณ 4-5 วันนี่คือหมายถึงว่ามันยังสดอยู่อันนี้เป็นอยู่เลยค่ะยังชีสอยู่ตัวแตะให้ดูหน่อยครับตัวอ้างข้างหน้านะครับตัวอ้างนี่โอ้ยโอ้ยยังเป็นอยู่โอ้ยังเป็นอยู่จริงนะฮะนี่คุณหลุยฮะส่วนนี้อีกอันนึงฮะที่เจ๋งผมงงมากคือเห็นบอกว่าตอนที่ขนย้ายมาเนี่ยเขาจะใส่รังไม้มาแล้วก็ใส่แกลบใส่แกลบแล้วก็ไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรฮะพอทราบไหมฮะกุ้งเนี่ยอยู่ที่นั่นมันเลี้ยงในน้ำเย็นๆฮะแต่ว่าในแกลบเนี่ยมันก็เหมือนรักษาอุณหภูมิได้เพราะนั้นกุ้งมันก็เลยยังคงคุณภูมิแปลว่าลงเครื่องมานี่ก็ยังดิ้นอยู่ในแกลบเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นๆนี่ก็คือนำเข้าจากญี่ปุ่นใช่ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะจะมีเกือบทั้งหมดจะมีแค่อย่างแซลมอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ใช่จากญี่ปุ่นแซลมอนนี่จะเป็นจากนอร์เวย์เพราะว่าแซลมอนนอร์เวย์เนี่ยอร่อยที่สุดแล้วถูกคัดเลือกวัตถุดิบเลือกส่วนใหญ่แล้วเลือกหุ้นส่วนก็ช่วยกันเลือกกันเองแล้วก็มีเชฟเป็นที่ปรึกษาเขาก็จะรู้ดีอะไรเงี้ยค่ะพี่เชฟจะเป็นพี่คนไหนฮะค่ะเชฟน้อยอ๋อครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับพี่ผมชื่อจริงชื่อชาตีนะครับแสงดีชื่อเล่นชื่อน้อยครับอ๋อเชฟน้อยครับขอเรียกพี่ว่าเชฟน้อยแล้วกันนะฮะอ๋อก็คือพี่เขาก็จะเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะดูตลอดว่าสดหรือไม่สดถ้าไม่สดเราก็ตีคืนสักเราก็เคลมได้เลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่เวิร์กนะอะไรอย่างงี้คือเราต้องรักษาความสดตามชื่อร้านไว้ก่อนอันนี้กินไม่ได้ใช่ไหมครับกินได้ค่ะมันชื่อปลากินไม่ได้ใช่ไหมครับกินได้ค่ะชื่ออาจจะใครใครกินไม่ได้กินไม่ได้โอ้โหมึงเล่นมุกส่วนตัวเล่นมุกมีความรู้เนี่ยนี่นะก็เป็นคร่าวๆเนาะเดี๋ยวที่ร้านเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นอาหารแนะนำเลยก็ว่าได้ซึ่งเดี๋ยวคนชิมของฝั่งเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนยกเว้นคุณอะยกเว้นผมคุณมีหน้าที่มาจ่ายก็ดีไม่เป็นไรโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวทางร้านเขาก็จะนำอาหารที่แบบเป็นอาหารแนะนำทั้งหมด4อย่างมาให้เราได้ชิมกันว่าในแต่ละคนเนี่ยจะได้ชิมอันไหนเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมของที่เป็นที่ว่าขึ้นชื่อของร้านเขาเนี่ยเราอยากจะเหมือนกับว่าขอลองน้อยก่อนอยากลองเชฟพี่น้อยเดี๋ยวว่าเขาบอกว่าเชฟพี่เก่งๆเนี่ยจะสามารถแบบว่าอิมพอไว้วัตถุดิบลับได้ทันทีประมาณนั้นใช่คือแบบว่าพอเจอวัตถุดิบชิ้นนี้ปุ๊บเนี่ยเชฟเขาจะคิดแล้วว่าเฮ้ยจะทำอะไรดีจะทำยังไงดีฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอเชฟพี่น้อยหน่อยมากล่องมานี่อันนี้เป็นกล่องใส่วัตถุดิบลับที่เราจะเคสพี่เชฟน้อยแห่งคาเซ่เฟรชว่าเขาจะสามารถรับคำท้าเราได้เปล่าคุณลุยเก๋ไม่เป็นหมูครับหมูหนูไม่ใช่ครับเป็นฟักทองครับเรียบร้อยครับเป็นฟักทองสวยไอ้นี่เอามาทำไมอ๋อวันฮาโลวีนเชฟน้อยครับผมถามเลยครับว่าคิดว่าสามารถ
ในร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเอาฟักทองไปทำเป็นคอนเซปต์ในธีมวันฮาโลวีนและเป็นอาหารที่อร่อยได้ไหมฮะได้ครับได้ได้เดี๋ยวมันมีสูตรพิเศษให้นี่โอเคเชฟน้อยรับคำท้างั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูเชฟน้อยกันว่าจะทำฟักทองในธีมวันฮาโลวีนเป็นยังไงอ่ะไปด้วยสนับสนุนหน่อยซิลิโกซีวิตซิลิโกอร่อยไม่ธรรมดาไหว้พร้อมกันนะขอเชิญดวงวิญญาณที่สิงสถิตณที่แห่งนี้มาอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเถิดถ้าท่านมาแล้วให้ไปที่ช่องมาแล้วจ้ะว่าไม่ได้ดันเปล่าก็แสดงว่าคุณชื่ออะไรคะจออ ยอจอยจอยโอ้ชื่อนี่ครบ12เลยนะฮะชื่อโหลอายุเท่าไหร่ครับลำมาเป็นสาวลำบงลำมาใส่กระโปรงควบควบกระโปรงพ่อมึงไอ้สัตว์เล่นไม่รู้เวลาเวลาเหี้ยคุณเป็นอะไรตายคะหลอดเลือดอุดตันเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะโรคผนังลำไส้โป่งพองริ้วรอยแห่งไวอัลไซเมอร์หัวใจวายตายไอ้สัตว์กูว่าแม่งน่าจะตายตั้งแต่หลอดเลือดอุดตันแล้วอะขอด้วยอะขอโทษครับเอามาเฮ้ยลืมคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจอยชื่อผู้ชายมั้งมึงเอาเหี้ยอะไรคิดเนี่ยตอนยังมีชีวิตอยู่อะเคยมีแฟนไหมแฟนทิ้งชัวร์เลยเนี่ยถ้าแฟนทิ้งให้ไปที่ใช่ชัวร์กูว่าชัวร์แฟนทิ้งชัวร์ตายเหนื่อยง่ายจังตอนยังมีชีวิตนี่เธอเป็นคนอ้วนใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นเพราะเราเองล่ะเราไม่ได้หุ่นดีเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆเขาเลยทิ้งเราไปเราเครียดมากยิ่งเครียดเราก็ยิ่งกินยิ่งกินเราก็ยิ่งอ้วนเพราะเรามันอ้วนไงใช้วิธีอบกรอบไม่ใช้วิธีทอดจึงไม่มีน้ำมัน
อร่อยไม่ธรรมดาด้วยการเป็นสาหร่ายรูปแบบแซนด์วิชแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครแถมยังได้ประโยชน์จากธัญพืชต่างๆและไม่มีผงชูรสอีกด้วยแถมมีมาสคอตเป็นนางเงือกด้วยเฮ้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 ยอาบับ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 แรงมากเลยอาบับอ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 ะไรอยู่นั่นแหละรู้แล้วว่าอบไม่ได้ทอดเกเกอะไรเกเกอร่อยไม่ธรรมดาโอเคครับเดี๋ยวเชฟน้อยจะทำอะไรให้เราครับวันนี้จะเป็นปูนะครับปูนิ่มครับปูนิ่มใส่กับฟักทองแล้วก็มีซอสทำมาจากฟักทองโดยตรงโอ้ซอสเป็นซอสฟักทองครับคือมีสูตรอยู่แล้วเป็นสูตรที่ทำมาโดยเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยครับโอ้คิดขึ้นมาพิเศษสำหรับวันฮาโลวีนก็ต้องใช้งาดำครับเพื่ออะไรงาดำเพื่อให้มีรสชาติของปูกับเข้ากับฟักทองแล้วมันจะฮาโลวีนยังไงครับก็ฮาโลวีนก็คือวันจะมีถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือวันผีวันผีผีก็ต้องเป็นสีดำนะครับดำใช้สีดำครับผมอันนี้เราจะทำเป็นโลซูชิครับผมเป็นโลครับโอ้เอาข้าวคว่ำลงโอ้ผมไม่เคยเห็นห่ออย่างนี้เลยอ่ะใช่ไหมนี่คือวัตถุดิบนี่คือเอาไปจีไฟมาครับครับผมต้องไปย่างย่างแล้วได้ใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยไหมครับย่างไม่ได้ใส่อ๋อย่างเปล่าๆย่างเปล่าๆตัวเด็ดก็คือซอสครับตัวนี้แล้วก็จะมีซอสอีกตัวนึงตัวนี้เป็นซอสจะมาตัดกับฟักทองรสชาติเป็นยังไงตัวนี้ครับครับตัวนี้จะเป็นเค็มนิดนึงลองขอลองชิมได้ไหมครับมีเคสนี่นะชิมหอมเค็มไหมไม่เค็มนะหอมหอมเป็นหลักเผ็ดจังเลยพี่น้อยบอกเค็มหรอพี่น้อยบอกชอบกินไงคุณลองชิมดิคุณลองชิมดิไหนลองเลยนะบรรยายไม่ถูกอ่ะมันตัวนี้ยังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับในการเคี่ยวอันนี้คือซอสก็ไปเคี่ยวมาซอสพี่น้อยก็เคี่ยวเองเหรอครับครับแล้วตัวนี้ทำไงครับทิ้งหรือเปล่าไม่ทิ้งครับทิ้งทำบ้าเลยปูตัวเบลเลอร์ตัวนี้จะไปจัดใส่จานอ๋อครับแค่ซิมช็อตนี้เองครับยังเลยครับตัวนี้เป็นซอสอันนี้คือซอสเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนนิ้วครับเปลี่ยนนิ้วฝันนิ้วหนึ่งเนี่ยอันนี้ดูเฮ้ยรสชาติมันในนี้มากเลยนะอร่อยรสชาติมันเหมือนมันมีฟังทองก่อนแล้วมันเหมือนมีมันเป็นเหมือนนมเหมือนอะไรเงี้ยหอมหอมหวานหวานถ้าเอาไปแช่เย็นนี่ตักเป็นไอติมเลยผมขอซอสกลับบ้านได้ไหมได้ครับวิ่งนี่ไงกลายเป็นปูเฮ้ยกลายเป็นปูเฮ้ยนี่คือเสร็จแล้วครับยังมีเกี่ยวกับซอสครับ
อย่างนี้ผมขอถามเชฟหน่อยครับเวลาเอาเสือม้วนเนี่ยครับเราต้องกดให้มันแน่นขนาดไหนครับเวลาทานข้าวครับถ้าแน่นมากเกินไปเวลาทานก็จะไม่อร่อยเกิดเคี้ยวถึงเนื้ออะไรถ้านิ่มไปมันก็มูเคี้ยวนุ่นเคี้ยวอะไรมันก็ต้องกึ่งๆ มีแข็งบ้างมีนิ่มบ้างอะไรอย่างงี้ต่างๆพวกนี้ต้องฝึกอย่างเดียวใช่ไหมครับเราถึงจะรู้ว่าจุดไหนที่มันพอดีครับต้องใช้เวลาครับก็ห่อบ่อยๆนะเอาข้าวคดข้าวในหม้อมาห่อเองบ่อยๆอู้น่ากินนะไอ้ยามาแล้วนี่อันนี้ก็เป็นซอสพิเศษนะครับไอ้ยาโอ้กระดองอันนี้คือปูที่เอาไปทอดมาใช่ไหมครับปูนิ่มที่เอาไปทอดมาปูนิ่มไปทอดมาว้าวยังมีครับเอายังไม่จบครับยังไม่จบครับไม่จบง่ายๆนะครับโอ้กุหลาบนี่คืออะไรครับนี่กุหลาบคือไข่ปลาไข่ปลาแซลมอนอีกุระภาษาญี่ปุ่นอีกความหมายนึงนะครับบอกว่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อีกุระอีกุระเดสกะอีกุระเดสกะใช่เวลาไปถามคนญี่ปุ่นหยิบของมาอีกุระเดสกะถามเลยว่าราคาเท่าไหร่เขาจะไม่งงกับไข่ปลาแซลมอนใช่ไหมไม่เขาไม่งงเหมือนบ้านเราไงปูเสือปูเสือกับปูแล้วครับฟักทองนี่รู้ไหมครับภาษาญี่ปุ่นแปลว่าฟักทองเหรอครับคาโบจ่าครับคาโบไม่ใช่จ่าเอ๋ไม่ใช่จ่าเอ๋ครับคาโบจ่าคาโบจ่าครับนี่ตกแต่งครับอันนี้เป็นอะไรครับนี่ก็เป็นฟักทองเหมือนกันทำจากฟักทองหลายชิ้นมากพี่น้อยแกะอันนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมฟักทองแบบเนี้ยแกะให้ดูสดๆเลยเหรอแต่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอตกแต่งให้เสร็จก่อนจานจัดจานแบบญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าอะไรครับการจัดจานถ้าแบบตามหลักของญี่ปุ่นนี่มันจะไม่เน้นพวกการตกแต่งเพราะญี่ปุ่นจริงๆคือจะเน้นรสชาติราคาแต่นี่เป็นเดียวเลยก็คือแบบอันนี้คือฟิวชั่นไทยแล้วฟิวชั่นไทยตัวนี้เสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเย้โอ้โหมาแล้วฮะมันทำอะไรครับเข้าส่งเข้าส่งเข้าทำไมเล่ามาแล้วโอ้เดี๋ยวนะฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดไม่ใช่ที่มันตะเกียบพี่เชฟน้อยครับเฮ้ยมึงเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นครับพี่เชฟน้อยครับอันนี้คือเป็นทำจากฟักทองฮะครับฟักทองอยู่ตรงไหนฮะอยู่ข้างในฮะข้างในครับนี่ไงถึงต้องแล้วก็เป็นซอสข้างบนนี่ซอสฟักทองครับอ๋อขาวที่ราดนี่คือซอสฟักทองฮะครับผมทั้งหมดในจานนี้มันมีอะไรบ้างครับทั้งหมดในจานนี้มีปูนิ่มนะครับผมใส่ข้างในแล้วก็ฟักทองย่างส่วนซอสราดข้างบนนี้ก็คือตัวน้ำเหลืองนี่คือซอสฟักทองนะครับอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าครับผมแล้วซอสสีแดงๆนี่คืออะไรครับเป็นเซเกียวมิโซะหรือว่าซอสมะเขือเทศกำลังคิดอยู่นะครับอ่ะคุณชิมรับเป็นไงบ้างเมื่อกี้คำแรกปูนี่เด็ดมากจริงเหรอปูออกมาก่อนเลยปูปูออกมาจากไหนอ่ะออกมาไงปูกลับเข้ามาปูปูเสร็จแล้วพอใช่พอเคี้ยวไปสักพักนึงอ่ะพอปูเริ่มหมดแล้วฟักทองตามมาอ๋อมาคุณชิมบ้างดีกว่าคุณหลุยส์เต็มปากเต็มคำเอ้ยอย่างเงี้ยดิเป็นไงบ้างรวยฟันเลยเหรออ่ะโอเคเป็นไงบ้างชิมดิลองบ้างเลยเมื่อกี้จิ้มมันไหนอันไหนก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ตอนแรกที่กินไม่ได้จิ้มนะตอนมันมีคอร่าอยู่แล้วเดี๋ยวไปจิ้มมากหรือรสชาติอ่ะเป็นไงปูปูนะปูนะปูยับเลยอ่ะแล้วฟักทองออกไหมเป็นไงบ้างเออออกจากที่ปูออกครับไหมปูมาก่อนปูมาก่อนเพราะกินปูเพราะตัวขนาดนี้จะตกแล้วฟันทองมาต่อไปทับทิมครับมาโอ้โหเอาทับทิมเอาอันที่มีอันนี้ด้วยดีกว่ามีขามีขาปูงอกออกมาไงครับนะฮะรสเข้ากันมากเลยอ่ะหืมเมื่อกี้มีไข่มาแตกในปากอ๋อทุกคนเป็นไข่แซลมอนนะอีกคนละอีกคนละแต่ได้สองอย่างนะราคาเท่าไหร่หรืออันนี้ใช่ไข่ปลาใช่ไหมอีกคนละเสือเหมือนแบบปูเสือเขาเอาปูมาไว้บนเสือแบบสับสับกันโอเคเดี๋ยวถามเชฟน้อยดีกว่าเมนูนี้มีชื่อไหมฮะมีครับผมชื่ออะไรครับผมปูนิ่มคาโบจ่าครับโอเคเดี๋ยวถามแต่ละคนดีกว่าตามคอนเซ็ปต์คือเราจะเทสพี่เชฟน้อยกันว่า
สามารถนำฟักทองมาทำเป็นอาหารได้อร่อยไหมอ่ะผ่านนะครับเรื่องความอร่อยฟักทองผ่านเลยครับผ่านเลยนะครับคิดว่าตรงตามคอนเซ็ปต์ฮาโลวีนไหมสีสันหรือรูปร่างไม่มีค้างคาวผมอ่ะไม่ลืมค้างคาวผมทำได้ยังไงครับแล้วฮาโลวีนจัดเลยต้องมีซากปูมาคุณให้ผ่านป่ะรสชาติโอ้ผ่านดิเมื่อกี้กินไปจะหมดอยู่แล้วปกติรายการอาหารเขาชิมกันชิ้นนึงแล้วเขาก็พอแล้วดีครับเยี่ยมดูแม่งตัดกันดิหมดแล้วนานแล้วอ่ะยังไงคุณเคฟผ่านไหมครับโอ้ยผมผ่านตั้งแต่ชิมแล้วตอนนี้ผมไม่สนหน้าตาแล้วนะคือถ้าคอนเซ็ปต์เนี่ยคือผมชอบตรงนี้เหลืองกับแดงไอ้นี่ตอนสองอันมารวมกันทำไมฮะมันเหมือนหนองที่แบบอ้าวดูน่ากลัวปีศาจเนี่ยปีศาจมาตอนแรกมันสวยงามพอกินไปมันก็ได้ฮาโลวีนเพราะว่าเรากินกันเลยเด็กก็ถือว่าฮาโลวีนนะโอเคผ่านไหมครับคุณพิมผ่านค่ะเราก็เป็นเมนูฮาโลวีนแล้วก็สร้างสรรค์ดีอ่ะตอนแรกคุณพิมคิดว่าจะเอาฟักทองมาเป็นแค่ส่วนประกอบของเมนูแต่นี่เพื่อเอามาทำซอสด้วยเลยรู้สึกว่าทีแล้วก็มีไส้ข้างในด้วยนะใช่สร้างสรรค์มากค่ะโอเคครับเมนูวัตถุดิบลับพิเศษจาวีอาโซเชฟน้อยทำได้สำเร็จครับเยี่ยมจริงครับอร่อยจริงครับอร่อยงั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยช่วงไฮไลท์ของร้านนี้แล้วครับผมก็คือว่าเราจะมาดูว่าร้านนี้ตัวพริกจริงๆเนี่ยที่ไม่ใช่วัตถุดิบลับเนี่ยยังทำได้อร่อยอย่างเงี้ยนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าของเจ๋งที่สุดของร้านเขาเนี่ย4อย่างที่พวกคุณ4คนจะได้ชิมไปเนี่ยจะเป็นอะไรไปดูกันเราก็กลับมาเตรียมชิมของเด็ดจากทางคาเซ่เฟรชกันนะครับผมอะไรครับอะไรครับปากก่อนแล้วปากครับปากเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันไปทีละเมนูนะเมนูแรกผู้ที่จะได้ชิมนะคือครับทีมครับเมนูแรกที่เป็นของเด็ดจากทางคาเซ่เฟรชคือข้าวกล้าโรนครับผมโอ้ข้าวกล้าโรนนี่สำหรับท่านคุณผู้หญิงนะครับก็มีเมนูเดียวที่มีกีวีอยู่เดี๋ยวเราขุดเชฟน้อยครับผมถามนิดนึงครับในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับหลักมีข้าวหมูโรนครับเทมปุระใส่ข้างในแล้วก็เข้าไปตัวกาแล้วก็มีซอสวายเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับโอ้ฮะโอเคลองกินฟัวกาหน่อยมันดอกมั้งไม่เป็นไรเลยเอาใหม่เอาใหม่เคลดฟัวกายังไม่ออกเอาใหม่ลากฟันเลยนี่โอเคนี่ลดต้องก่อนเดี๋ยวเข้ากินลองชิมดีกว่ากับฟัวกาโลครับอ่ะอุ้ยดอกไม้ติดอุ้ยอุ้ย
เป็นไงครับเป็นอาหารกินแล้วอารมณ์ดีนะปลาอารมณ์ดียังไงยังไงอะไรอ่ะอะไรเหรอพูดอะไรอ่ะอยู่ๆก็แบบปวดกายกินผมด้วยไหนอาการเป็นไงอย่าบอกหมอสิฮะอร่อยน้ำตาจะอร่อยอร่อยมากเวอร์อร่อยยังไงฮะรสชาติเป็นไงน้ำตาจะไหลนี่เพราะติดคอเพราะไม่อร่อยเมื่อกี้เคี้ยวอยู่แต่พูดไม่ได้เป็นไงบ้างฮะคือปวกาเนี่ยกลิ่นรสชาติของมันอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วบวกกับกีวีคือมันเป็นคอมบิเนชั่นกันที่เพอร์เฟกต์มากเลยงงมากเลยรสชาติกลมกล่อมนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมให้ผ่านไหมเป็นไงบ้างให้ผ่านยิ่งกว่าผ่าน3,000เยี่ยมมากนะโอเคของก็กินเป็นฟัวกาโลครับมาต่อไปของคุณเคดีกว่าเมนูที่2จากคาเซ่เฟรชครับเมนูแนะนำคือเกโด้งครับผมโอ้ยยังเท่ที่ทำคำเปลวเฮ้ยไม่ขายไม่ขายแกได้ยาเด็ดเทียนเอาไปแปะเอาไปแปะน้ำหนักทองคำแปะแปะทองคำเปลวแปะพระจะได้มีสิริมงคลในชีวิตแกเชฟน้อยครับในนี้มีอะไรบ้างฮะเป็นโอโทโร่หมักซอสซอสนี่จะเคี่ยวอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับเป็นซีอิ๊วปรุงรสครอบด้วยยูกุระแล้วก็ทองคำเปลวแล้วก็คาเวียร์นะครับโอ้โหเฮ้ยของมึงดูไฮโซอ่ะอันนี้ได้ทานก็ทรงผมนะครับผมเอาหน้าเอาหน้านะหลังรายการจะทำสีใหม่มาคือของไอ้เคแม่งไฮโซมากนะคือหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักว่าโอโทโร่คืออะไรโอโทโร่คือส่วนเนื้อในปลาทูน่าที่แพงที่สุดใช่เป็นส่วนที่จะมีมันเก็บอยู่เยอะแล้วแพงที่สุดเลยว่าได้คือถ้าเกิดว่าไปกินแบบว่าร้านแบบที่เขาแบบคัดโอโทโร่แพงๆเนี่ย2คำอาจจะอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทเลยก็มีนะใช่แพงมากมากนี่ผมรู้จักโอโทโร่จากไหนรู้มั้ยจากการ์ตูนเรื่อง GTO มีช็อตนึงที่มันไปกินซูชิโอโทโร่กันแล้วมันก็ชิ่งหนีออกจากร้านเลยเพราะแพงมากไม่มีตังค์จ่ายคือเป็นของไฮโซอ่ะแล้วมีไข่ปลาคาเวียร์อีกนี่เค้าเพิ่งรู้อะไรว่าประเทศญี่ปุ่นนะเค้ามีเพลงให้กับโอโทโร่เลยนะทำไมฮะโอโทโร่โอโทโร่โอโทโร่หน้าร้านป่ะนอกร้านอ่ะมึงจะรีวิวมั้ยทำไมเดี๋ยวกูทำให้กูวิวรอโอโทโร่จบอยู่นะเคยกินโอโทโร่มาก่อนนะเคยกินแต่จำไม่ได้แล้วนานมากไข่ด้วยไข่ด้วยอย่าลืมเดี๋ยวปลาแตกหมดแล้วเนี่ยฮะนี่ไข่ปลาคาเวียร์ฮะกับไข่ปลาแซลมอนด้วยของคำเปลวด้วยคำเปลวมาด้วยนิดนึงแตกนานจังเลยเนี่ยนานจังเลยเนี่ยแต่เก็บไม่เป็นนี่นานเล่นนานเหลือเกินโอ้จะกินไหมเนี่ยนี่กูตั้งใจอยู่เนี่ยมาแล้วไปรอมาลายไม่มีมาลายเมื่อกี้เจ๊บอกไม่มีมาลายละลายแบบเหมือนตอนนี้ปากกูเป็นตู้อบอ่ะละลายแบบค่อยๆละลายเนื้อละลายโอ้โหโอ้โหสุดยอดป่ะโอ้โหแม่งแต่ตื้นตันนะผมขอบคุณครับเฮ้ยสงสารก็ชอบไม่เอาแล้วมันเกี่ยวอะไรเทียบกับข้าวมันไก่ใบเตยเป็นไงอุ้ยแม่เลิกทำร้านให้มันเจ๊งๆไปจ้ะแม่มาทำโซโล่ดีกว่านี่ขายด้วยขายที่สองมาเต็มเต็มคุณทานเป็นภาษาญี่ปุ่นครับว่าโอ้ยให้มันไวหน่อยสิว่าอะไรว่าอะไรอะไรแล้วแต่มึงสิโอ๊ยยอดละลายนะเพราะโอโทโร่ดีๆสดๆเฟรชเฟรชเนี่ยเขาบอกว่ากินไปปุ๊บนี่มันละลายในปากเลยนะแปลว่ามันจะแตกเลยใช่ไหมแตกแบบแตกในปากชัดเลยสรุปให้ผ่านไหมครับโอ้จะไปเหนือถ้าแม่กูอยู่แถวนี้กูเรียกแม่มาให้ผ่านด้วยเนี่ยพี่บอกแม่ข้าวมันไก่ไปแล้วไม่ต้องละมาทำโอโทโร่กันดีกว่าโอเคยอดครับยอดครับยอดต่อไปคิวคุณแล้วครับคุณหลุยเมนูจากคาเซ่เฟรชเมนูที่3ครับคุณหลุยได้ชิมคือทาโกชิมาโรนครับผมโอ้หุ้ยอันนี้เป็นโทษนะในนี้มีอะไรบ้างครับเชฟน้อยฮะไส้ข้างในจะมีครีมชีสแล้วก็ไข่หวานแล้วก็ฮามาจิเบิร์นครับผมข้างนอกก็มีเนื้อท็อปแล้วก็ปัวกาแล้วก็มีลาบซอสครับมีแค่ปัวกามีเนื้อด้วยมีข้าวมันจีด้วยข้างในมีชีสด้วยเหมือนเชฟเห็นหน้าเรารู้แล้วว่าชอบทานอะไรคนนี้ครับเป็นสามุกเนื้อครับอ่ะคุณหลุยพร้อมนะเอาไปมาแล้วหล่นโบอดกินไปแล้วที่มันคิดรายการนี้มาเพื่อการนี้แหละอ่ะถอดแว่นยังไงฮะไปกราบตีนเชฟก่อนโจ๊กเลยนะอร่อยไหมกูไม่น่าถามเลยนะว่าอร่อยอร่อยดิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผมไม่เคยกินเนื้อกับครีมชีสอ่ะเป็นไงมันอร่อยคือกลิ่นเนื้อเนี่ยมันออก
ใช่ไหมแล้วกลิ่นโบราณก็จะมามันก็หอมอบตลบอบวนไปในปากเลยใช่ไหมเคี่ยวไม่ไหวแล้วลองต้องลองเสร็จปุ๊บครีมชีสเนี่ยมีผักนะมีผักนะเคี่ยวฟัวกาออกมาเลยเออใช่เฮ้ยไอ้ฟัวกาไหมล่ะมันก็เป็นผักฮุกเนื้อแต่บอกว่าต้องมาเลี้ยงอย่างเดียวรู้เราพวกทำมันพวกกันขอมันต้องขอเคี้ยวนานๆขอไม่รับซึมครับหน่อยโคตรอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงโอเคนะจะผ่านนะโอ้โหผ่านจนไม่จะผ่านยังไงเยี่ยมครับเมนูที่สามสุดยอดถือว่าเป็นเมนูแนะนำเลยนะเนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่าพาหญิงมากินร้านนี้ก็ไม่ให้หญิงกินอ่ะกินคนเดียวอ่ะขี้เหนียวเฉยเลยเฮ้ยขี้เหนียวเลยต่อไปครับคนสุดท้ายนี่ต้องมีหญิงพี่หันหน่อยเพราะว่ามีเชื้อญี่ปุ่นอยู่ครึ่งหนึ่งเมนูที่สี่โหดเกินคำปั้นปากของพวกพี่จานได้นะเออมาเมนูที่สี่จากคาเซ่เฟรชครับคืออากาไงซาซิมิครับผมไงอิดอยู่ดิเกิดพร้อมที่ซิมิวาซาบิครับผมวาซาบิพิเศษด้วยครับเป็นอะไรผสมอะไรครับนี่เป็นยอดวาซาบิที่เขาจะมาดองใส่โซยูนิดนึงเป็นยอดอร่อยนะครับไม่เคยกินเลยเฮ้ยผมต้องออกตัวก่อนเลยผมไม่เคยกินหอยแครงญี่ปุ่นเลยมันคือหอยแครงนะครับครับจะเป็นหอยแครงยักษ์เนี่ยคือไซส์แบบกำปั้นน่ะไม่เคยกินเลยตัวโคตรมหาใหญ่แล้วก็นี่วาซาบิแบบพิเศษครับคือยอดอ่อนนะครับล่าสุดไปญี่ปุ่นมาเพิ่งไปกินหอยซาซาเอะมาชอบมากต้องลองเทียบอันนี้ก็คือซาซิมิเท่ากับว่าเป็นหอยสดเลยใช่ป่ะใช่วิธีการกินคือต้องไงครับกินเปลือกก่อนวิธีการกินคือก็ต้องกินจิ้มกับซาซิมิครับผมกินกับวาซาบินี่ฮะต้องใส่โชยุไหมครับไม่ต้องใส่ต้องใส่ด้วยไม่ต้องใส่ซีอิ๊วมาเลยชิ้นนี้ครับนี่นะวาซาบิวาซาบินะเป็นไงครับเป็นไงครับดีแล้วโอ้วาซาบิเด็ดมากแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่มีกลิ่นเลือดโอ้โดยปกติแล้วก็เป็นหอยสดเนี่ยน่าจะคาวๆหน่อยไหมคาวไหมไม่คาวไม่คาวมันไม่คาวอยู่แล้วแล้วรสชาติเป็นไงฮะกรอบๆนะชอบสัมผัสชอบสัมผัสมากอืมเป็นหอยที่ไม่เหมือนหอยอยู่แล้วหอยแข็งเนี่ยอธิบายไม่ถูกอธิบายยากนะยากแต่มันก็เหมือนกับในจอมโหดไอ้ทัพเหล็กนะที่มันเจออันที่มันอร่อยมากๆอ่ะมันจะเงียบเลยเว้ยแล้วมันจะตกหน้าผากตัวเองเป็นไงครับคุณหนุ่ยครับจากการช่วยชิมนะเป็นไงฮะเอาขึ้นกระพุ้งแกงเอาลงมาเว้ยยังไงฮะเนี่ยมันกรอบมากเลยมันอะไรล่ะมันอะไรล่ะมันหอยแครงนะแต่ว่ามันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะคือมันไม่คาวไม่คาวแล้วก็มันก็กรอบแล้วมันก็มีหวานด้วยเล็กน้อยพอดีผมชิมวาซาบิครับถ้าแบบว่ามันเป็นเนื้อหวานแต่ว่ากรอบกินผัดเจ๋งมากกินเปล่าๆแบบไม่จิ้มวาซาบิกันนี่คือตัวเดียวแต่กินหลายคำใช่แต่คือเวลากินปลาดิบหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเมือกใช่ไหมอันนี้เมือกน้อยมากแต่ไม่มีแบบไม่จิ้มครับหวานแบบมันนี่ไงมาแล้วหวานขึ้นมาเลยอ่ะใช่เมื่อกี้ผมกินเนื้อไปนะแต่หวานนั่งขึ้นมาเลยอ่ะแค่หวานมาแล้วเมื่อกี้พอจิ้มวาซาบิแล้วแบบมันกบไปหมดเป็นไงบ้างครับสดมากครับอร่อยครับเยี่ยมครับสุดยอดแต่แนะนำว่าวาซาบิเด็ดมากจริงๆเนี่ยจานเนี้ยไม่ใช่ว่าอันนี้คือพระเอกนะมันคือเนี่ยพระเอกและนางเอกโอ้เป็นคู่กันโลกตัวเดียวนั่นนางเอกตัวร้ายเป็นกูนี่แหละได้ทานหอยก็ต้องขอบคุณหนวดนะครับตอนหน้าตาหัวก็ต้องเสิร์ฟกับโอ้หน้ากันหนวดคือหอยมันมีหนวดเนี่ยเมื่อกี้พี่น้อยบอกหอยต้องคู่กับหนวดนะคุณนึงไม่ใช่คิดไปถึงไหนเนี่ยนี่หอยมีเถอะและนี่แล้วคือ4เมนูสุดยอดจากคาเซ่เฟรชครับมาแล้วหลายร้านหาหอยแข็งเนี้ยร้านอื่นไม่น่าจะมีนะไม่มีอ่ะผมไม่เคยเจอเมนูนี้แม้แต่ที่ญี่ปุ่นเองผมยังไม่เคยสั่งเลยจริงเหรอผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมาไปกินร้านซีฟู้ดที่ญี่ปุ่นมาด้วยอันเนี้ยไอหอยเชลเนี่ยไซเนี้ยกินแล้วที่นู่นแต่แม่งไม่มีอันนี้เหรออันเนี้ยอเมซิ่งสรุปทุกเมนูอร่อยนะผ่านนะความสุขมาแล้วเรามาเข้าสู่คอนเซ็ปต์ของรายการเราดีกว่ารายการเราได้กินของอร่อยก็ต้องมีได้กินของไม่อร่อยครับมีด้วยเหรอ เดี๋ยวเราจะมีเกมนึงครับเชฟน้อยครับผมขอเตรียมของอย่างนึงได้ไหมฮะที่เชฟน้อยรู้สึกว่ากินแล้วยังไงมันก็ไม่อร่อยครับไม่ต้องเป็นอาหารก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับ
สักอย่างเนี่ยครับนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทายราคาอาหารกันนะคืออาหารทั้ง4จานเนี่ยมันมีราคาจากทางร้านของเขาอยู่แล้วแหละฮะแต่เดี๋ยวเราจะให้พวกคุณลองเดากันว่า4ชามเนี่ยรวมกันแล้วมันน่าจะกี่บาทแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณนุ๊กเนี่ยคุณนุ๊กครับคุณนุ๊กทราบราคาของทั้ง4จานนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมฮะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะขอให้คุณนุ๊กเนี่ยช่วยคิดราคารวมมาหน่อยว่า4จานเนี้ยมันจะราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะเดากันถ้าใครเดาได้ห่างไกลความเป็นจริงแต่ราคาจริงที่สุดเนี่ยเรามีเกมคำโชว์มาคำนิดหน่อยให้เขียนราคาของทั้ง4เมนูเมื่อกี้ไปฮะว่าน่าจะเท่าไหร่เราพอจะทราบแล้วว่าวัตถุดิบคืออะไรลองเดากันนะก็คือเรียนไปเลยครับทับทีมเคลุยและอิดครับผมว่าแต่ละชามน่าจะเท่าไหร่แต่ละค่านะครับเอาเลยมาของคุณอิดเสร็จแล้วนะฮะของคุณลุยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วของทับทีมก็เสร็จแล้วเหลือของคุณเคครับโหแม่งที่เป็นชิ้นเลยวะแม่งยากอ่ะเนี่ยมันคูณ4คูณอะไรก็ไม่รู้เอาไปนะครับมา1 2 3นี่แต่ละคนราคาก็ไม่เท่ากันนะเริ่มจากครับทีมก่อนละกันรวมหมดอย่างละพันทำไมซิ้นคิดขนาดนั้นล่ะบอกว่าให้คิดคร่าวๆไงก็เลยคิดคร่าวๆคิดคร่าวๆไม่เอากลับโอเคขอจิ้มรวมแล้วได้ 4,000 ใช่มั้ยของคุณนี่อะไรครับผมเป็นลูกแม่ค้าข้าวมันไก่ผมทำคิดไปว่าตามเป็นเศษอันนี้ผมให้เป็นชิ้นละ270ของน้ำเทมอันนี้มันอะไรไม่รู้อ่ะผมเห็นว่าโอ้มันน่าจะแพงก็เลยน่าจะไอ้5เนี่ย5เนี่ยผมให้เชฟระดับ5ดาวคุณให้เชฟ5บาทนี่แหละครับดาวครับอย่างนี้คือคุณค่าอย่างนี้ช่างมันเถอะของที่เป็นอะไรนะโลเนื้อ4ชิ้นเนี่ยผมให้ชิ้นละ190เพราะผมไม่รู้ราคาผมไม่ทานเนื้ออิสระเนี่ยผมให้680ไอ้7.75เนี่ยชอบใจตรงนั้นมันแทะเปลือกทีนี้รวมแล้วเป็น 4,125 บาท75โอเคก็จะมากกว่าครับทีมไปอีก 125.75 บาทอันนี้โนแวดนะโนแวดไม่ต้องครับของคุณนะครับของผมทำไมของอาคิมให้700ฮะเดาไงคือของอาคิมเนี่ยก็เดาของเคนี่น่าจะสูงหน่อยเพราะว่าเป็นโทโลโอเคที่แรกผมก็ไม่รู้หรอกเห็นมันโอ้โหก็แพงแล้วเห็นมีคาวงคาเวียนะทองอะไรอย่างเงี้ยแพงดูแพงแล้วทำไมของคุณแพงสุดแล้วเราเป็นคนรักเนื้อไงเพราะตีค่ามันสูงอยู่แล้วโคตรส่วนตัวอันนี้โคตรโมโหเลยกูกินแค่ให้เนื้อกินละ190ก็กูไม่กินเนื้อกูไม่รู้ไงมันอร่อยยังไงแล้วของอิดเป็นซาชิมิใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นชิ้นเดียวมันก็เลยคิดว่ามันสูงเป็นชิ้นอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะทันประมาณนี้แต่เนี้ยมันผิดนิดนึงไอ้อิดมาตัดผมแล้วอ๋อเลยรวมแล้วก็ 5,100 นี่โดดกว่าคนอื่นเลยของคุณนี่ 5,100 บาทนะ 5,100 ครับโอเคอ่ะของคุณนะครับของผมคิดว่าราคาเนี่ยผมคิดว่าโฟกามันแพงอยู่แล้วโดยปกตินะโฟกามันก็ทีมชิ้นใหญ่ตอนแรกผมกดไป 2,000 แล้วไปต่อว่าเออมันบางทีมัน 2,000 มันน่าจะแพงไปไม่ราคาไม่ดึงดูดลูกค้าทางร้านก็เลยคิดแทนทางร้านเป็น 1,500 เปิดเมนูดูแล้วน่าจะสมเหตุสมผลครับต่อไปของเคโอโทโร่เนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะต่ำกว่าตัวกลางโอโทโร่หาง่ายกว่าเพราะตอนนี้ที่มหาลัยพ่อผมครับมหาลัยคินจิเพาะพันธุ์ทูน่าขายได้แล้วทูน่าของมหาลัยที่นู่นกำลังดังก็คือว่ามันก็น่าจะเริ่มขายก็น่าจะถูกลงด้วยไม่น่าจะถูกลงอันนั้นมันที่นู่นหรือเปล่ามึงนี่นำเข้ามีค่าเครื่องบินด้วยนะเว้ยก็ที่นู่นไงก็นำเข้ามาจากที่นู่นไงมีค่าเครื่องบินไงเขาบวกค่าเครื่องบินไปก็นี่ไงไอ้นี่ของแล้วนี่ของแล้วต่อไปครับของหลุยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่600ดูถูกไอ้บ้าไอ้อร่อยเกินไปอ่ะตอนแรกอ่ะผมก็ให้ของคุณ 1,500 แต่ดูเทียบกับของเคมันก็อาจจะสูงไปหรือเปล่าเนื้อผมมีทั้งเนื้อผมแก้ให้ก็ได้ให้เราเสียใจนะครับยังไงผมเพิ่มให้อีก200เอาไปเพิ่มเป็น800อ่ะแล้วของคุณ800ยังไงฮะนะของผมก็คิดว่ามันเป็นคิดเหมือนหลุยเป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวแล้วซาชิมิแปลกๆชิ้นเดียวน่าจะประมาณนี้อย่างเนื้อม้าที่หาในไทยก็ประมาณนี้ตัวคือของคุณรวมหมดเป็น 4,300 บาทใช่แล้วโอเคครับมางั้นเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นเท่าไหร่นะฮะชิ้นแรกนะครับจากคาเซ่เฟรชนะฟัวกราโลครับของทัพทีมที่ทัพทีมชิมนะฮะราคา950บาทฮะใกล้เลยว่ะใกล้เว้ยใกล้เว้ยใกล้มั้ยใกล้มั้ยโอ้โหไอ้นั่นไป ISO 1200 1,500 ด้วยไอ้เนี่ยใกล้อ่ะยังดูมีสมเหตุสมผลเนี่ยแต่อันนั้นใกล้แล้วดูเจ็บใจอ่ะของทีม950นะต่อไปฮะของเคนะครับผมโอโทโรสเกโด้งนะราคา 1,800 บาทครับโอ้ราคายังโหดกูลอยลำแล้วเนี่ยกูลอยลำเนี่ยหายไปตั้ง800เนี่ยไม่เป็นไรเว้ยมันสองยังโอเคอยู่ไอ้นี่ไม่ต้องเจ
็บใจหายไป800เลยไม่กินอะไรกินอะไรละพันเนี่ยพันสองอันที่3นะฮะคาโกชิมะโรของหลุยนะฮะที่ชิมไปนะฮะราคา850บาทครับโอ้โหโอ้โหไงเล่า800นี่ถ้า800ใช่ไหมแบ่งเป็น4ชิ้นชิ้นละ200กูให้190หายไป10บาทนี่กูไป100กูโตกว่าแล้วดูคนนี้ก็เขียน2,200อะไรอะไรช่วยหอมไงนะ2,200กูว่าจ่ายทำไมอ่ะอันสุดท้ายของอิดนะครับอาคังไงซาซิมินะราคา600บาทครับโอ้ยกูเข้ารอบแล้วเนี่ยครับนี่ถ้าชิงแบบว่าเกมพันแท้เนี่ยกูได้แล้วเนี่ยตีรวมราคานะครับราคาทั้งหมดจะอยู่ที่4,200บาทครับโอ้ยกูใกล้จุดกูขาดไป85บาทขาดเท่าไหร่มันขาดเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่ขาด100เลยไอ้เคใกล้สุดครับมึงสมเป็นลูกเจ๊นั่นเออไข่โตมึงไปล้อเลียนมันนี่เกียรติราคามันยอมเจ๊นันหว่าขาดไปแล้วขาดไป74บาท25สตางค์เราได้ผู้ชนะแล้วล่ะเรามาดูผู้แพ้ดีกว่านี่ไงแม่งตายเพราะตัวเองนี่แหละตายเพราะตัวเองของมันสองแต่พี่น้อยไม่ต้องห่วงครับของมันสองผมจ่ายอันดับหนึ่งที่ชนะก็คือของเคเนาะนี่นะของเคอันดับสองก็คืออิสระนะครับห่างกัน300บาทนะส่วนของอันดับ3ก็คือครับทีมครับเอาเป็นว่าเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะ 5,001 ที่มึงโดนค่าแวดมาเนี่ยแพงเหลือเกินโอเคครับคุณหลุยฮะทางเชฟน้าเขาก็มีของให้กับผู้แพ้ครับเชฟน้าครับขอของให้ผู้แพ้หน่อยครับเชิญนะครับโอ้โหสวยจังเลยตกแต่งจานไว้ให้ด้วยนะฮะผมกินปริมาณนี้ไม่ตายใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนี่คือวาซาบินี่มันเป็นวาซาบิทั่วไปไงนี่เดี๋ยวอันนี้อร่อยเดี๋ยวกูหาหมอไม่ทันอันนี้อร่อยเดี๋ยวรู้กูกินแล้วมึงลองแลกกูก็ล่ะนี่จะมาเติมทำไมล่ะไม่มีกฎการเติมเว้ยเชฟอุตส่าห์ตกแต่งวาซาบิอย่างสวยงามมาให้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยหลุยเนี่ยอุ้ยข้างบนมีอะไรด้วยนะเคหลุยเนี่ยกูเนี่ยนี่ก็อยากจะเติมอร่อยกูกินไปซิอันนี้เป็นเหมือนแบบซูชิใช่ไหมครับต้องกินคำเดียวใช่ไหมครับครับโอ้โหเชฟมาเอ่ยปากการกินแบบญี่ปุ่นครับเชฟเขาจะตัดส่วนที่มันแบบพอดีคำมาให้แล้วนี่เขาคำนวณมาแล้วว่ามันกินได้พอดีคำโอ้อ่าไว้มีสัญชนอยู่ว่าอายังมา1 2ไปน้ำด่วนใจแตกอ่ะแฮปปี้ฮาโลวีนน้ำตาน้องอ่ะของแก้มอ่ะสายลมแย้มพัดผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแม่งไม่ไอไม่ได้จริงๆอ่ะหลุยร้องไห้ออกทีวีแล้วนะครับอยากเห็นน้ำตาของหลุยโอเคครับไม่ต้องเสียใจทางร้านมีพี่เสียไหนนี่เป็นเป็นหัวเซอร์ไพรส์โอ้ยเซอร์ไพรส์แถมช่องโดมอ่ะเฮ้ยมึงยุ่งเฮ้ยกูเป็นคนปลอบโยมตลอดเลยด้วยอันนี้คืออะไรครับเชฟน้อยฮะเป็นช็อกโกแลตโดมครับกับมูสชาเขียวครับโอ้ยวิน่ากินอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยเขาเอามาให้หลายอันแสดงแล้วกลัวกูที่ไหนอ่ะอยู่ดิใจเย็นใจเย็นอยู่ดิขอเปิดได้ไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงลืมมานี่ไข่กบเป็นไงลืมวาซาบิไหมเอาวาซาบิอีกชิ้นแล้วแถมนี่อีกลูกเอาไหมไม่เอาแล้วไม่เคยกินก้อนขนาดนี้โอ้ยเดี๋ยวสามประเวสีอะไรนักหนาโอ้ยอร่อยอ่ะโอ้ยมันเกี๊ยวกุบกับด้วยลูกครับอันนี้มันคือมันใส่อะไรบ้างคะข้างในฮะอร่อยมากเลยมันจะเป็นมัทฉะมูสนะคะตรงกลางแล้วก็ส่วนประกอบหลักจะเป็นช็อกโกแลตมูสแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีที่กรุบกรุบเนี่ยค่ะจะเรียกว่าเฟยตินแล้วก็ข้างล่างจะมีเฮ้ยผมซ้อมกินหมดเลยอ่ะคุณนุ๊กเลยอ่ะไม่มีใครมาเขาเลยคุณนุ๊กรีวิวยังจบเลยทับทิมเลยอันนี้ก็คือเป็นของหวานปิดท้ายจากร้านใช่ไหมอุ้ยอร่อยอ่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของร้านคาเซ่เฟรชที่เป็นของชั้นนำนะฮะสุดยอดมากครับรวมถึงวาซาบิที่คุณหลุยกินนะครับอร่อยไหมครับวาซาบิชั้นดีโอเคต้องขอขอบคุณเชฟน้อยมากครับอร่อยมากครับ
ขอบคุณครับเชฟน้อยครับครับอร่อยมากอร่อยมากเมื่อกี้ผมมาผมยังไม่ทันได้กินเลยครับมึงลูกไอ้บ้ากินแค่ผมหมดเลยแล้วมันเหลือแต่เนี้ยแล้วผมจะกินไงให้ผมเลยไม่ได้ใส่กล่องให้อุ่นครับเรื่องขอต้องยกให้มันจริงนะแม่งขอได้ทุกอย่างไงเนี่ยสองมาครับโอเคเอาได้ด้วยเว้ยเรื่องตั้งแต่ยางรถเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงสบายท้องยังมวนอยู่มวนอยู่มันมวนอะไรมันไม่รู้หรอกแต่กูเข้าใจไงใจนี่ยังลุกอยู่เลยโอ้ปรับแอร์นะครับคาเซ็ตเฟรชวันนี้ได้ลองมาเป็นไงบ้างครับโอเคไหมโดยรวมทั้งร้านและอาหารเป็นไงบ้างร้านโล่งสบายตัวร้านก็โอเคนะเนี่ยอย่างที่เห็นนะโปร่งโล่งสบายนะแล้วอาหารจากที่ชิมมาทั้งหมดเป็นไงบ้างอร่อยสดสดเนาะอร่อยอร่อยสดแล้วก็ตัวเชฟเองก็มีความสามารถนะเพราะว่าเราเอาตัววัตถุดิบมาแกก็สามารถอิมพอไวทำได้เดี๋ยวนี้เออใช่แล้วมันเข้ากันทุกอย่างเลยที่เขาทำมาเป็นอันว่าคาเซ่เฟรชนะครับกับรายการของเรานะครับผมออกหากินเนี่ยขอบอกเลยว่าผ่านครับเยี่ยมอย่าเรียกว่าผ่านเป็นร้านแนะนำเลยแนะนำเลยนะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลองมาทานคาเซ่เฟรชนะก็เหมือนกับคลิปตอนเราเดินทางมาได้บอกนะอยู่ระหว่างซอยทองหล่อซอย10กับซอย12อยู่ริมถนนเลยนะครับผมถ้าเกิดมาจากฝั่งเพชรบุรีก็ลองมองทางซ้ายมองทางซ้ายถ้ามองจากสุขุมวิทก็มองทางขวาวันนี้มีคนโทรมาทับทีมรับทีมรับจองโต๊ะบุ๊กกิ้งไว้ให้แล้วมันเด็ดตอนสุดท้ายบอกว่าขอบคุณที่ใช้บริการกาโซ แล้วยังไม่ทันวางแล้วก็พูดใส่โทรศัพท์ด้วยว่าเอ้ากดวางยังไงวะแล้วลูกค้าก็เอ้าแล้วใครอ่ะต้องขอโทษแทนทางร้านสร้างความเดือดร้อนต้องบอกกันว่าเมนูที่เราชิมกันทั้งหมด4อย่างเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่1ในหลายๆอย่างที่เขามีที่ร้านนี่นะใช่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอันอื่นๆที่เจ๋งๆอีกเยอะเลยใช่ผมเห็นหน้าตู้เขาอ่ะไปลุ้นมากินไม่ได้อ่ะยะนั่นคิดไม่ได้คิดไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากดูเมนูอื่นๆอีกนะครับลองเข้าไปดูใน Instagram เขาครับ Instagram คาเซ่เฟรชนะคะข้างล่างนี้เลยนะฮะลองเข้าไปดูในเนี้ยเขาจะมีข้อมูลรายละเอียดบอกเอาไว้ครบหมดแล้วยิงอันนี้นะแนะนำมากเลยอะไรฮะวาซาบิพรีเมียมจากเชฟน้อยอร่อยมากใช่ไหมครับคุณลุยเดินเข้ามาบอกเชฟน้อยว่าเขานิ้วโป้งเชฟน้อยจะเสิร์ฟมาแบบบอกเยี่ยมกินเสร็จนี่อร่อยจนแบบน้ำตาพุ่งพานเลี้ยงลูกอยู่เลยแต่วาซาบิผมอร่อยนะแต่นั่นก็อร่อยก็อย่าลืมมาลองทานกันฮะอร่อยมากเยี่ยมแนะนำครับแต่จะให้ดีก็อย่าโทรมาเจอรับพิมจะคุยไม่รู้เรื่องครับวันนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์ที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในเทปแรกนี้นะครับนั่นก็คือซีนิโกอร่อยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาเพราะว่าทำไมอบไม่ท่าธรรมดาได้ไงผูกวัสดุก่อนไอ้ป้าไม่เกี่ยวกับซีนิโกเอาละต้องบอกเลยว่าตอนนี้ในตลาดยังไม่มีอย่างนี้นะคือแบบว่าเป็นสาหร่ายแบบมีไส้นี่อ่ะเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้ตอนเปิดรายการนี่ครับแกะมาปั๊บนี่หักป๊อมีไส้ข้างในของผมนี่กินหมดเป็นรสอัลมอนด์ครับข้างในอัลมอนด์แล้วงาครับและในมือเรานี่นะคะเป็นรสเมล็ดฟักทองและงาค่ะนี่รับฮาโลวีนอร่อยมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่มีผงชูรสแล้วอย่าคิดว่ารับประทานนี้เราจะอ้วนเพราะว่ามันเป็นอบไม่อ้วนเราไม่ใช้น้ำมันอยู่แล้วต้องฮะต้องรอฝนตกทำไมฮะอบอ้าวเอามาซื้อได้ที่ไหนบ้างตอนนี้ตอนนี้นะคะมุมซองเขาเขียนมาเลยเฉพาะที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยก็เดินออกมาหน้ามอซอยก็ไปซื้อได้แล้วนะคะตอนนี้มีกิจกรรมน่ารักน่ารักด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจซิลิโกนะคะได้ที่ www.facebook.com/siligocweet มีของรางวัลแจกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่อย่างเช่น iPhone 6 Plusแล้วก็รางวัลอื่นๆอีก50กว่ารางวัลนะคะไปติดตามกันได้เลยมีวาซาบิก้อนท่อนแม่โป่งไม่เกี่ยวกินแล้วน้ำตาลนี่เล็ดนะนี่ของพี่นี่ไม่เกี่ยวก็ต้องขอขอบคุณทางซิลิโกมากครับผมขอบคุณครับซิลิโกท้าโพสแบบไม่ธรรมดากับกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับซิลิโกคอมโบรถใดก็ได้ลุ้นรับ iPhone 6 Plus และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ธันวาคมประกาศผลวันที่12ธันวาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/siligocweetครับผมนะครับผมรายการออกหากินก็เป็นรายการใหม่จากทางเวียโซโปรดักชั่นนะครับผมก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคำนี้ทำไมที่อ้อมใจใครเป็นคนคิดนะผมจะรู้เรื่องเลยไม่รู้ผมเห็นชาวลูกทุ่งว่าน่าจะเป็นพวกแบบฟิลแบบสายันสัญญาเลยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมิตรรับแฟนเพลงทุกท่านอะไรประมาณนั้นถ้าใครอยากดูตอนใหม่ๆก่อนใครนะครับก็นี่เลยครับกด subscribe น
ะครับกด Subscribe เรานะฮะพอตอนใหม่ออกปุ๊บท่านก็จะได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่ารายการนี้เนี่ยเราไม่ได้สโคปว่าต้องไปกินร้านแบบว่าหรูๆหรือว่าต้องเป็นคอนเซ็ปต์อะไรเป็นร้านที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งใจน่าสนใจเราคือเราเล็บคอมเมนต์ให้ว่าเนี่ยเจ๋งเอาง่ายๆก็คือเราอยากกินนั่นแหละร้านไหนที่เราอยากกินแล้วเรารู้สึกว่ามันเจ๋งนะฮะร้านต่อพาไปใช่แล้วเราก็จะพาไปแบบนี้แหละครับผมโอเคครับเทมต่อไปของรายการออกหากินจะเป็นร้านไหนที่ไหนนะครับผมก็ติดตามได้กับรายการออกหากินนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะบายกลับบ้านทำไมเขาต้องกั้นไม้ตรงข้างๆวะไม้เนี่ยกั้นทำไมทำไมต้องถามวะต้องอยากรู้ไงมันเป็นนี่เขาไว้ซ้อมยิมนาสติกมีลงไปซ้อมบาเดียวอ่ะเออไปเคไปบาเดียวอ่ะบาเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดินบอลด้วยบ้าเดินบ้าหกสูงเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละฮะคนอิสระเป็นข้อพิสูจน์ว่าถนนเส้นนี้มันติดชิบหายแล้วขนาดเคยังลงไปเล่นบาเดียวได้นะเนี่ยเคเล่นจนเสร็จแล้วเนี่ยรถก็ยังไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวนะนี่ไม้มันแข็งแรงหรือว่ามึงไม่มีน้ำหนักวะมันเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้เวลาพักรถติดเว้ยล้อนี้นี่บางคนนี่เขาปูเสือตรงนี้นะเขาเอาไว้กั้นห้ามคนข้ามถนนว้าจริงบาเดียวบาเดียว